สวัสดีเนาะน้องนักเรียนหอม .7 ของคนเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาวรรณคดีม .7 เนาะวันที่เราจะเข้าสู่บทเรียนใหม่เนาะเรียนหัวใหม่นะอาจจะเชิญชวนก่อนในเนื้อเนาะมองก่อนเนาะเราได้เรียนเกี่ยวกับจะเป็นเนาะวรรณคดีเล่าเนาะในยามปี1893หา1954เนาะการได้อธิบายไปเมื่อแล้วเนาะแล้วก็วรรณคดีอะไรเงี้ยนั้นเนาะแบ่งออกเป็นสองกระแสเนาะคือกระแสวรรณคดีคนคิดและกระแสวรรณคดีศาสตร์อันนี้ในใจความได้อธิบายไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่คือข้อที่สองจำสองเนาะวรรณคดีเล่าระยะปี1955หาปี1975เนาะว่ามียังเกิดขึ้นแน่เนาะในระยะนี้สำหรับวรรณคดีเป็นว่าในนี้แต่ปีเนาะ1955ห้าปี1975แม่นระยะที่ประชาชนลาวเนาะดำเนินการต่อสู้กับชาติต้านจักรพรรดิอเมริกาและพวกปฏิการขายซะเนาะในเวลานั้นหาเนาะประเทศลาวแบ่งออกเป็นสองเขตคือเขตควบคุมฝ่ายราชอาณาจักรลาวเนาะและเขตปลดปล่อยของฝ่ายประเทศลาววรรณคดีในระยะนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือวรรณคดีเขตควบคุมของฝ่ายราชอาณาจักรและวรรณคดีปฏิวัติเขาเวิร์นกันมียังไงเนี่ยเนาะสองจำสองเนาะวรรณคดีในเขตควบคุมเนาะของฝ่ายราชอาณาจักรลาวในนี้เนาะเขตควบคุมของฝ่ายอาณาจักรลาวแต่ปี1955นี้ถึงสุ่มปี60เนาะบ่มีการขยายตัวปานใดเนาะถือว่าขยายตัวซ่าพอท้ายสุ่มปี60เนาะหาต้นปี70วรรณคดีในเขตนี้จึงค่อยๆเนาะขยายตัวขึ้นซึ่งนอกจากเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่แล้วยังได้พิมพ์วรรณคดีล้านสร้างบางเรื่องออกเส้นว่าอีเรื่องยังแน่เนาะเรื่องสังสินไส้เสียสวัสดิ์เรื่องนางแตงอ่อนและเรื่องอื่นๆเนาะวรรณคดีในเขตควบคุมของฝ่ายราชอาณาจักรลาวแบ่งออกเป็นสองกระแสคือกระแสวรรณคดีสัจทัศน์และวรรณคดีเพิ่นจิตเนาะเราจะมาเบิ่งน้ำกันว่าวรรณคดีสัจทัศน์และวรรณคดีเพิ่นจิตนี่จะเป็นยังไงเนาะข้อที่หนึ่งเนาะจะว่าถึงวรรณคดีสัจทัศน์นะเพิ่นว่าเนาะในสังคมเก่ามีหลายคนเนาะได้พบพ้อกับชีวิตที่เขาเจ้าบ่พึงปรารถนาบ่พอใจเนาะเขาเจ้าบ่เคยบรรลุได้ตามที่ตนเองนั้นมุ่งหวังเพราะสังคมที่ให้เนาะความเป็นธรรมนั้นบ่อนุญาตให้ชีวิตใดหลบหลีกได้จากการข่มขู่ด้วยอำนาจเงินคำกระบี่ปลายปืนในสังคมนั้นประชาชนส่วนหลายเนาะถูกกดขี่ข่มเหงและทุกข์จนแต่คนจำนวนหนึ่งที่ตกเป็นลูกแหล่งตีนมือของต่างชาติทำผัดมีอำนาจนะและสนุกสนานภายใต้สภาพการดังกล่าวเนาะบรรดานักเขียนผู้ที่มีสายตามองกว้างเห็นไกลเนาะผู้ที่มีความสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ใส่คล้องปากกาของตนวิจารณ์สังคมดังกล่าวตัวแทนของนักเขียนเหล่านั้นมีนักเขียนที่สังกัดในจุ๊กไอ้น้ำเนาะและนุ่มปากกาเหียนเช่นดวงจำปาดอกเกดเสรีภาพในคนอื่นเนาะนักเขียนดวงจำปาได้เขียนเรื่องสรรบทกวีบทความนะและบทสารคดีหลายเรื่องในนั้นเนาะก็มีเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าไผ่ว่าเงินเป็นพระเจ้าเนาะนักเขียนดอกเกดก็ได้เขียนนวนิยายเรื่องเจ้าสาวของไผ่เรื่องสั้นสวยแด้สวยแด้เนาะและเรื่องอื่นๆเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่ส่องแสงความเป็นจริงเนาะในตำหนิวิจารณ์สังคมอยู่ในเขตควบคุมของฝ่ายราชของฝ่ายราชอาณาจักรลาวเนาะอันนี้ก็คือวรรณคดีกระแสสัจทัศน์เนาะหรือว่านั้น ก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะก็จะเป็นความหย่อท้อในสังคมในสมัยนั้นเหตุให้เห็นได้ชัดเจนเนาะผู้ที่บ่ได้ต้องผู้ที่ห้ามสร้างเนาะอยู่นี่ก็ถืออำนาจกดขี่กดขี่จากฝ่ายตกเป็นลูกแหล่งตีนมือของต่างชาติ